ราลูกเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับติดขึ้นอย่างนี้แต่ผมจะเล่าประวัติย้อนหลังจะได้ยินนะครับคำว่าเองนี้ภาษาอีโมราแปลว่าแม่น้ำแปลว่าสายน้ำเขาประดิษฐ์สายทั้งหมดนี้เสียงต่างๆนี้เรียนแบบสายน้ำในประเทศจีนแต่คนแรกที่ประดิษฐ์เองนี้เป็นคนจีนซึ่งเป็นต้นตูของคนไทยคือคนไทยในคนยูนานภาษาคำว่าเองนี้เป็นภาษาไทยยูนานแปลว่าแม่น้ำหรือแปลว่าเมืองนะครับเมื่อคนไทยเราไปแยกย้ายมาอย่างไรก็ตามแต่ไม่อยู่ในถิ่นแหลมทองนี้คนไทยในส่วนเหนือที่ติดทางยูนานมากๆนั้นก็จะทำคำว่าเองแปลว่าเมืองนี้ติดตัวด้วยแต่มาเรียกบ้านเมืองใหม่ตัวว่าเชียงอย่างเชียงใหม่เชียงรุ่งเชียงรุ่งเชียงอะไรต่างๆเนี่ยครับคือคำมาเรียกเพราะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงแค่นี้ก็ภูมิใจได้ไทยกับแม่ซึ่งดนตรีจีนมาแรกดนตรีไทยเนี่ยที่นี่นะครับคือดนตรีไทยแต่เป็นคนไทยที่แต่งงานไกลเราก็เลยเราจำหน้าไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ทำเล่าให้ฟังนั่นนี่เมื่อเอามาแล้วเนี่ยต่อมาทีมันยกย่องให้เป็นเครื่องดนตรีประจำบ้านของเรานั่นพวกเจ้าของจีนเข้าหน้าลูกเองเป็นแถวนี้ไม่มีเจ้าของจีนสมัยใดที่มีภาพมีฐานะแค่เล่นร้องก็นั่งดูเรื่องของเราเองเล่นแล้วก็เรียนร้องเพลงที่เราทำบรรเลงด้วยเพลงเหมือนในวันนี้นะครับจะมันเรียนเพลงเกี่ยวกับสายน้ำนะแต่ไม่เอาเยลโล่เป็นเพื่อความแย่โลกอะไรมาแต่เราจะเล่นน้ำแบบไทยหรือเขมรไตรโยมเพลงเขมรไตรโยมมีถึงบางอ้อเลยผู้ฟังคนไทยแทบจะทุกคนในประเทศไทยรู้จักเพลงเขมรไตรโยมเพราะว่าเป็นเพลงไทยคำศัพท์เลยตั้งแต่เป็นดีทุกบาทตั้งแต่ที่อยู่บนจอมข้าวที่อยู่บนผู้ที่ทรงคิดประดิษฐ์เพลงขึ้นมานั้นคือสมเด็จพระเจ้าประดวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาในสระบุรีท่านทำมาที่จะเป็นเขมรของลูกธรรมดาธรรมดาเองแต่ไม่ได้ทำขึ้นมาตรงๆทำแล้วก็แตกลูกแตกกรองแตกข้อของผลอะไรที่มันวิจิตรพิสดารผมจะที่เป็นฝีมือของนักราชทำเองขึ้นมาเมื่อเสนอออกสู่ตลาดเองแล้วรับผลติดอันดับยอดที่เจอเพราะเทนเองนะครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นใครก็เป็นเขมรแต่ลูกเพราะไม่พร้อมตามเวลาเช่นนี้เพราะยืนลงมาเป็นหนึ่งได้จะบอกคุณธรรมดาโดยถึง200 ปีแล้วแล้วที่ว่าเป็นยอดคนขนาดไหนนั้นจะเห็นว่าดนตรีไทยสากลปัจจุบันนี้ชาวเขมรไตรโยของเราไปเปลี่ยนแปลงจังหวะเป็นจังหวะที่โค้งบ้างจังหวะแปลงโค้งบ้างจังหวะนี้จังหวะนี้บ้างใครที่ได้ฟังจังหวะแล้วก็จะเห็นว่าน้ำตกไตรโยก็ยังคงเป็นความเป็นน้ำตกไตรโยแต่มีการระบาดจะนิ่งหายเหนื่อยบ้างช้าบ้างเร็วบ้างไปตามจังหวะที่มันไหลไปนะครับวันนี้ไตรโยจะมาไหลตามเสียงของจริงซึ่งบอกเช่นนี้ว่าเป็นเครื่องดนตรีซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากสายน้ำไม่ว่าจะแม่น้ำเอกแม่น้ำไทยแม่น้ำแขกมันก็แม่น้ำนั่นแหละครับมันก็หลายแบบเดียวกันครับนั่นก็สามารถทำได้ดีผู้ที่เป็นผู้อำนวยเพลงแล้วก็เป็นผู้ฝึกซ้อมเป็นผู้ประดิษฐ์คิดปรับปรุงทางมาเพื่อให้เองเล่นได้ในรอบต่อไปนั้นคือคุณชนกสามเลยซึ่งท่านเป็นล้านผู้ในรอบที่ได้ติดตามแล้วคุณชนกนี้นะที่ปรับก็ไม่ใช่เป็นด้านดนตรีอะไรนะครับแต่ก็เกิดว่าผู้ในทางสมัยหรือว่ามีดีเป็นนักดนตรีมาเพราะว่าคุณแม่นั่นคืออาจารย์เริงค่ะนี่นั้นก็ลูกสาวผมก็เนี่ยไปรอคุณพ่อนะมหาเนี่ยแต่ชมนั้นก็เลยอยู่ในวงการศิลปะตั้งแต่เด็กทีเดียวครับได้เห็นของดีของงามนั้นก็เลยได้มีมาว่าแล้วว่าอาชีพประจำนั้นนั่งทำงานอยู่กับเรือว่านะวันนี้ก็มาเล่นเองแล้วขอที่เด็กเด็กแล้วเด็กทั้งหมดนี้คือเด็กที่ไปเรียนกับที่ผมบอกวันนี้ผมจะมีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสแสดงได้ใช่ครับ